ก็เป็นวันเดือน5แรม14ค่ำเป็นวันสิ้นเดือนตามธรรมดาวันพระนี่เราก็นับถือกันโดยเฉพาะวันนี่เป็นวันธรรมสวรรณะคือเป็นวันฟังธรรมเป็นวันรักษาศีล5หรือว่าศีลอุโบสถของอุบาสกวาสิกา เป็นวันฝึกตนของทายกทายิกาทายกทายิกานี่เกี่ยวข้องกับการงานการทำมาหาเลี้ยงชีพดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบไว้7วันนี้ให้ทายกทายิกาเข้าวัดกันฟังธรรมสมทานศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการมาฝึกฝนอบรมตนเพื่อให้กายวาจาใจมันสะอาดปราศจากกิเลสปาปธรรมต่างๆไปโดยลำดับกายวาจาใจของคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ฝึกไม่ลงมือสมทานข้อวัดปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ไปกิเลสบาปธรรมมันก็ไม่น้อยไม่เบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่ากิเลสบาปธรรมนี่มันมีติดตัวมาทุกคนกิเลสนั่นแหละเป็นเชื้อของบาปถ้าว่าบุคคลไม่ทำให้เบาบางลงมันก็เป็นเหตุให้ได้ทำบาปพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าบุคคลจะฆ่าสัตว์หรือว่าลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆพวกนี้มันก็เกิดจากความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งกิเลสสามกองนี่เป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้เพื่อปราบกิเลสสามกองนี้เอาทานการให้การบริจาคทานเป็นการกำจัดความโลภความตณีความเห็นแก่ตัวออกไปจากจิตใจ การรักษาศีลสมทานมั่นในศีลไม่ยอมล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่สมทานแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาความโกรธความพยาบาทความพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นถ้าใครไม่ตั้งเจตนาที่จะสมทานมั่นในศีลแล้วเมื่อโกรธใครมามันก็ต้องคิดอิจฉาเบียดเบียนหรือมิฉะนั้นก็ไม่ยอมให้อภัยแก่สัตว์สิ่งเดรัจฉานเลยถือเป็นเรื่องธรรมดาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่นึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็มีบางคนน่ะนี่แหละเนื่องจากความโกรธนี่แหละมันหนาแน่นอยู่ในใจมันทำให้นึกถึงบาปถึงเวรถึงภัยต่างๆไม่ได้ดังนั้นน่ะควรสมทานมั่นในศีลอย่างน้อยก็ศีล5นี่ต้องให้มั่นคงอย่าให้มันด่างพร้อยอย่าให้มันขาดถ้าเมื่อเรามั่นใจอยู่ในศีลนี่แล้วบาปใหม่ก็ไม่ได้ทำบัดนี้บาปเก่าที่มีอยู่แต่ก่อนมามันก็ลดน้อยเบาบางลงไปเพราะว่าเราไม่ยึดถือเอามันไว้แล้วมีแต่ละมันไปเรื่อยๆไม่ได้คิดที่จะสั่งสมมันต่อไปอีกเช่นนี้บาปกรรมที่ลุ่มหลงทำมาแล้วแต่ก่อนมันก็อ่อนกำลังลงมันไม่ได้สร้างเพิ่มเติมอีกกำลังมันก็น้อยลงไป
ในที่สุดมันก็ระงับดับไปหมด ทรงสอนให้ภาวนาก็เพื่อกำจัดความหลงความไม่รู้จริงไม่เห็นแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์หนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งความดับทุกข์หนึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หนึ่งนี่บุคคลผู้หลงจะไม่สามารถจะรู้ความจริงของธรรมะเหล่านี้ได้เช่นเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นมาในกายในใจก็มีแต่ดิ้นรนกระสับกระส่ายมีแต่ร้องไห้ลำไรคร่ำครวญไปทำอย่างไรหนอทุกข์นี้จึงจะหายถึงจะมีความสุขทำยังไงความเจ็บความปวดนี้ถึงจะบรรเทาลงเคถาตั้งแต่ภายนอกตั้งแต่คนอื่นนู้นมาช่วยเหลือตนบางคนก็คิดถึงเทวดาอินพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายนอกนู้นให้มาช่วยบรรเทาทุกข์ในกายในใจของตนไอ้ผู้ที่มีความคิดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ยังไม่รู้เท่าทุกข์ยังไม่รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงถ้าหากว่ารู้แจ้งทุกข์ตามเป็นจริงนี่แล้วจะต้องรู้ว่าในเมื่อขันธ์ห้านี่มีอยู่ตราบใดทุกข์ก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นบัดนี้จิตนั้นมีหน้าที่จะต้องทำความรู้เท่าขันธ์ห้าอันนี้เมื่อรู้เท่าขันธ์ห้านี่ก็เป็นอันว่ารู้เท่าทุกข์เหมือนกันอย่างนี้ความรู้เท่าทุกข์อย่างว่านี่แหละนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริง อันเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันกระวนกระวายไม่รู้ว่าจะไปดับทุกข์ด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์นี่มันเป็นผลมันมาจากเหตุไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นลอยๆความทุกข์ต่างๆนี่นะวันนี้ทรงตรัสรู้แจ้งว่าทุกข์นี่มันมาจากตัณหาตัณหาเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์จริงทีเดียวตัณหาความอยากเมื่อคนเรายังมีความอยากอยู่เรียกว่าอยากเกิดในภพน้อยภพใหญ่อยากอะไรต่ออะไรสารพัดอยากมีอายุยืนอยากมีรูปสวยรูปงามอยากมีเงินมีทองมากมายกายกองอยากมีลาภอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆหมดนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าความอยากแต่ความอยากเหล่านี้ถ้าหากว่าบุคคลอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วความอยากเหล่านี้มันก็ไม่มีโทษธรรมดาอยู่เองการเกิดมาในโลกนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่มีลาภไม่มียศไม่มีคนสรรเสริญเยินยอมีแต่คนนินทาว่าร้ายเกิดมาแล้วหาเงินหาทองได้มาแล้วก็มีแต่สิ้นไปสูญไปโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นต้นไฟไหม้น้ำท่วมโจรจี้ปล้นเอาไปเนี่ยนะบุคคลก็ย่อมประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละดังนั้นมันจำเป็นอยู่เองชีวิตนี้นะเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นผู้ขวนขวายทำการงานเมื่อได้เงินได้ทองเข้าของมาก็เราก็ถือว่าได้ลาภเมื่อได้เรียนวิชาความรู้ต่างๆได้เข้าขั้นเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็มีการมีงานทำก็มีผู้มีอำนาจวาสนายกย่องขึ้นให้เป็นผู้มีเกียรติมียศขึ้นมาก็เป็นที่นับเคารพนับถือของคนทั่วไปอันนี้มันก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะคนเราถ้าหากว่าไม่มีคนนับถือมีแต่ผู้แสดงตนเป็นศัตรูอย่างนี้มันก็อยู่ลำบาก
เป็นทุกข์เราจะเป็นสุขได้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเราทำความดีเราทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นคนทั้งหลายเห็นความดีของเราเห็นความเสียสละของเราแล้วเขาจึงได้เคารพนับถือยกย่องขึ้นในสังคมไม่เบียดเบียนนี่ก็ถึงจะมีอยู่เย็นเป็นสุขไปได้นะเกิดมาแล้วมีอัตภาพร่างกายมาอย่างนี้ถ้าว่าเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บหาความปกติไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขเลยคนเราไอ้ที่เราพอมีความสุขได้นี่ก็เพราะเกิดมาแล้วอย่างนี้ถึงแม้มีโรคภัยก็เป็นข้างเป็นข้าวรักษาแล้วมันก็หายไปร่างกายก็เป็นปกติทำการทำงานอะไรได้ดีกินก็ได้นอนก็หลับอย่างนี้ก็จึงได้ถือว่ามีความสุขกายสบายใจอันความสุขความเป็นไปดังกล่าวมานี่เนี่ยมันก็จำเป็นอยู่เองนะคนเราเกิดมาในโลกนี้แต่แล้วทีนี้การที่บุคคลจะได้ลาภจะได้ยศจะได้รับความสรรเสริญเยินยอจะมีความสุขกายสบายใจดังกล่าวมานี่นั่นมันก็เกิดจากผลแห่งความดีที่แต่ละบุคคลทำมาแต่ชาติก่อนแต่ชาติก่อนก็ได้ให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นทานมาแล้วก็ได้เคารพนับถือบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบควรไหว้มาอานิสงส์แห่งบุคคลเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเกิดไปชาติใดก็จะไปเกิดในตระกูลสูงไม่ได้เกิดในตระกูลต่ำเช่นตระกูลคนขอทานอะไรหมู่นี้นะไอตระกูลสูงนี่ท่านคงหมายเอาตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยเงินทองเข้าของบริษัทบริวารอะไรหมู่นี้แหละถ้าหากว่าลองลงมาก็ได้แค่ตระกูลที่เรียกว่าพอมีพอกินไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครไม่ได้เป็นทาสของใครพึ่งตัวเองได้อันนี้ก็จัดว่าเป็นผู้มีตระกูลสูงขนาดกลางอย่างนี้แหละอันบุคคลที่จะเพียรพร้อมไปด้วยเกียรติยศมีคนเคารพนับถือดังกล่าวมานั้นมันเกิดจากความฝึกกายวาจาใจนี่เองนะให้รู้จักเคารพรู้จักอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนควรน้อมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ไอ้พวกเราเป็นชาวพุทธนี่เราก็ศึกษาสดับตรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วเราก็มองเห็นว่าทั้งสามประการนี้ล้วนแต่ทรงพระคุณอันประเสริฐสมควรที่เราจะพึ่งกราบไหว้สักการะบูชาเราก็จึงได้พากันกราบกันไหว้สักการะบูชาเมื่อพระองค์เสด็จจับขันธปรินิพพานแล้วเกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ออกแบบหล่อรูปของพระพุทธเจ้าไว้ให้คนกราบไหว้สักการะบูชาผู้ที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆก็จะได้ขวนขวายเมื่อสร้างวัดวาอารามขึ้นมาแล้วก็ขวนขวายให้มีพระประธานไว้ในศาลาการประเรียนไว้ในโบสถ์ในวิหารไว้ตามสถานที่ควรเคารพกราบไหว้บูชาในวันนี้เราก็เมื่อไปสู่สถานเช่นนั้นก็รู้สึกว่าทุกคนนั่นก็กราบก็ไหว้ด้วยความอ่อนน้อมทางจิตใจก็เคารพจริงๆเพราะว่าเราเลื่อมใสเรามีความรู้สึกในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประเสริฐด้วยการที่พระองค์ละกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปจริงๆมีพระทัยบริสุทธิ์มีพระเมตตากรุณาสูงยิ่งต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลาย
แม้ใครจะเบียดเบียนอิจฉาพระองค์พระองค์ก็ไม่เบียดเบียนตอบอย่างเช่นเมื่อทรงพระชนมาสิบยังอยู่พระเทวทัตหนึ่งนางกินจิมานวิกาหนึ่งนี่นับว่าแสดงตนเป็นศัตรูกับพระองค์อย่างฉกาจฉกรรจ์ทีเดียวนางกินจิมานวิกานี่ก็ไปเชื่อคำพวกเดรัจฉีพวกเดรัจฉีเขาก็ยุโยงเอาให้ทำตัวเป็นคนว่ามีท้องเอาท่อนไม้ไปผูกไว้ที่ท้องเอานุ่งผ้าห่มผ้าปกปิดไว้คนเห็นเข้าก็รู้สึกว่าท้องโตขึ้นได้โอกาสก็เข้าไปยืนต่อหน้าพระองค์เหนือก็ไปประกาศว่าพระองค์นี่แหละเป็นชู้กับเขาจนมีท้องแล้วพระองค์ก็ไม่รับเลี้ยงไม่รับช่วยเหลือครรภ์ไม่ให้ใครมาช่วยเหลือในเวลาคลอดกรรมชั่วที่แกทำลงไปก็บันดาลให้พญาอินทร์ล่วงรู้พญาอินทร์ก็นิรมิตเป็นหนูขึ้นไปกัดเชือกที่รัดเอวอยู่นั้นขาดไม้ท่อนก็ตกลงถูกหลังเท้าบวมไปประชาชนเห็นเช่นนั้นก็กลูกันเข้าไปลงประชาทันคนเหล่านั้นมีศีลเขาก็ไม่ฆ่าให้ตายหรอกเพียงแต่ทุบแต่ตีฉุดคล้าออกจากหน้าพระศาสดาไปเมื่อพ้นพระเนตรของพระองค์ไปแผ่นดินก็สูบเอาไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกพระพุทธองค์ก็ทรงรับสั่งแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงไอเรื่องเหล่านี้นะไม่มีใครคนอื่นเขาจะรู้ด้วยนะมีแต่ระหว่างเรากับน้องหญิงเท่านั้นจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงตรัสตอบนางกินจิมานวิกาเพียงเท่านั้นแล้วก็สงบนิ่งอยู่นี่แหละอันพระพุทธเจ้านะทรงพระคุณอันประเสริฐคือพระองค์ไม่อิจฉาไม่เบียดเบียนใครใครจะมาเบียดเบียนพระองค์พระองค์ก็ไม่โต้ตอบพระองค์ก็ให้อภัยไปแต่ว่าด้วยพุทธานุภาพด้วยบุญญาบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมรมมาแต่อเนกชาติก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำลายล้างพระชนมชีพของพระองค์ให้นิพพานไปได้นี่อนุภาพแห่งบุญแห่งกุศลเมื่อบุคคลทำมากๆเข้าไปแล้วบุญกุศลมันก็ตามรักษาชีวิตนั้นแม้ว่าจะมีศัตรูคอยจองร่างจองผานก็ทำไม่ลงทำไม่ได้อย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าแม่คนธรรมดาสามัญก็เหมือนกันหากว่ามีบุญสักอย่างเดียวแล้วจิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอย่างสูงอยู่ทุกวันทุกคืนไปเช่นนี้แล้วใครจะมาจองล้างจองผลาญนี่ไม่ได้หรอกไม่สำเร็จไอการที่บุคคลที่ข่าวคึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเฒ่าแก่นั้นเศรษฐีนี้ถูกฆ่าตายผู้มีอิทธิพลนั้นถูกฆ่าตายอะไรหมดนี่ก็เนื่องมาแต่มันไม่ได้มีคุณธรรมอยู่ในใจอันดีงามนะไม่มีกุศลธรรมอยู่ในใจขาดเมตตากรุณามีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นใหญ่อยู่ในใจคิดหวังแต่จะเอาชนะผู้อื่นอยู่ร่ำไปมันก็เลยเกิดเป็นศัตรูขึ้นชีวิตก็จบลงด้วยสิ่งที่น่าเศร้านี่แหละคนเราน่ะก็โบราณอาจารย์ท่านจึงกล่าวเป็นคำพังเพยไว้ว่าโลภมากมันลาภหายโลภนักมักตัวตายอันนี้ไม่มีผิดเลยดังนั้นการที่พุทธศาสนิกชนผู้ได้สดับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาฝึกจิตใจเขาตนให้เปี่ยมอยู่ด้วยคุณธรรมเปี่ยมอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลอย่าให้บาปอกุศลเข้ามาแทรกแซง
อย่างว่านี่แล้วเราก็อยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครอย่างนี้แหละอนุภาพแห่งคุณพระรัตนกรัยและอนุภาพแห่งบุญแห่งกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมามันก็ย่อมแสดงให้ปรากฏในปัจจุบันนี้แหละแต่ถ้าหากว่าผู้ใดได้ทำกรรมเวรอันชั่วร้ายมาแต่ก่อนแล้วแม้ว่าในชาติปัจจุบันนี้บุคคลนั้นจะทำความดีให้สูงส่งอย่างไรก็ไม่ฟังในเมื่อกรรมชั่วนั้นตามมาสนองทันเวลาใดมันก็ต้องให้ผลเวลานั้น อย่างเช่นพระมหาโมกขัลลานะเถระเจ้าก็นับว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระองค์แล้วก็มีฤทธิ์มีเดชเหนือกว่าสาวกองค์ใดๆทั้งหมดถึงกระนั้นพระองค์ก็ท่านก็ยังหลีกเลี่ยงกรรมเวรไม่ได้กรรมเวรที่ท่านได้เบียดเบียนมารดาบิดามาแต่ชาติก่อนนู่นเมื่อมันตามมาทันเข้ามันก็โดนบันดาลให้มีพวกโจรไปทำร้ายร่างกายของท่านทีแรกท่านก็เหาะหนีถึงสองครั้งครั้งที่สามพิจารณาเห็นว่าโอ้เป็นกรรมเวรของเราที่เราเบียดเบียนมารดามาแต่ชาติก่อนนู่นถึงอย่างไรก็คงหลีกไม่พ้นท่านก็เลยไม่หนีท่านก็ปล่อยให้โจรมันทุบมันตีเอาจนแหลกจนเหลวเขาว่าท่านตายแล้วเขาก็หนีไปแต่แล้วท่านก็อธิษฐานร่างกายให้กลับคืนเหมือนเดิมจึงไปกราบทูลลาพระศาสดาเข้าสู่พระนิพพานไปอันนี้เรื่องอนุภาพแห่งกรรมเวรที่แต่ละบุคคลกระทำออกมานี่ไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้เลยถ้ามันตามทันเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นบุคคลผู้มาศึกษาพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ให้รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วบุคคลผู้นั้นจะสามารถละกรรมมันชั่วต่างๆได้เลยแล้วจะประกอบแต่กรรมดีแบบนี้นะจะชำระล้างกายวาจาใจของตนให้สะอาดในชีวิตนี้จะไม่โกรธจะไม่ผูกโกรธไว้กับใครจะไม่ไปวางแผนยื้อแย่งเอาสมบัติของผู้อื่นเอาเป็นของตนจักเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าตนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วถ้าเมื่อเราละกรรมชั่วลงไปแล้วนั่นแหละชื่อว่าละเหตุแห่งทุกข์ในอบายภูมิได้เมื่อเราให้ทานรักษาศีลภาวนาฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับอย่างนี้นั่นแหละชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือว่าเราประพฤติพอดีพอดีไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปให้พอดีพอดีให้ทานก็ให้ตามกำลังเท่าที่จะให้ได้รักษาศีลก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์เรารักษาศีลมุ่งหวังป้องกันบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในใจไม่ใช่รักษาศีลเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญภาวนาแล้วก็ตั้งใจภาวนาเพื่อประสงค์จะให้ใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนะมันสงบลงธรรมดาใจนี่เมื่อไม่ภาวนาแล้วมันมีแต่คิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างอยู่อย่างนั้นแหละการที่ปล่อยจิตให้คิดไปดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างอย่างนั้นมันไม่แน่นอนเลยแบบนี้นะไม่แน่นอนถ้าหากว่าตายลงอย่างนี้นะบางทีก็ไปสู่ทุกข์บางทีก็ไปสู่ความทุกข์มันแล้วแต่ใจเมื่อใจยึดอารมณ์มันชั่วร้ายไว้มากมากการนึกถึงความดีมีน้อยอย่างนี้กรรมชั่วมันก็มีกำลังแรงกล้าเมื่อเวลาชวนจะตายมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เราภาวนาไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนา
นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่อธิษฐานใจว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจคุณพระรัตนกรัยนี่ขอให้จิตใจข้าพเจ้าสงบระงับเป็นหนึ่งลงไปขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่ออธิษฐานใจอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นไปก็หลับตาแล้วก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ปล่อยให้จิตไปรู้เรื่องอื่นให้มันรู้ตั้งแต่เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวถ้าทำได้อยู่เนี้ยจิตมันจะหยุดคิดเลยถ้าหากว่าจิตมันหยุดคิดไปนานๆเข้าไปอย่างนี้มันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้นั้นออกไปคราวนี้จิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่าผู้ที่ยับยั้งความคิดไม่ไหวมันชอบอยากจะคิดมากอย่างนี้ก็เราก็คิดพุทโธนั้นแทนเรื่องอื่นๆไปเอาพุทโธน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าล่ะมาไว้ในใจตั้งมั่นอยู่ในใจเราจะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอารมณ์ได้บุญหลายได้บุญกว่านึกคิดไปในเรื่องต่างๆหมดนั้นไม่ได้บุญหรอกอันนั้นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องได้เรื่องเสียอะไรต่ออะไรภายนอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นบุญเป็นกุศลการที่เรามาระลึกนึกพุทโธคุณเป็นอารมณ์นี่อันนี้ละก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเพราะฉะนั้นให้พากันพยายามทำเมื่อเราฝึกใจนี่ไปนานๆเข้าใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณในบุญในกุศลเดี๋ยวจะได้ความสงบได้ความเย็นใจคนเราเมื่อได้ความสงบใจแล้วใจมันก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไปไหนแล้ววันนี้นะเพราะมันสบายแล้วนี้มันก็อยู่แต่ละวันก็มีสติประคองจิตที่มันตั้งมั่นอยู่นั้นให้มันตั้งมั่นเรื่อยไปบัดนี้ก็ใช้อุบายปัญญาคิดบ้างบัดนี้นะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วคิดถึงอัตภาพร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันอาศัยบุญเก่ามาตามรักษาไว้ถ้าบุญเก่านั้นมันล่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆผมที่เคยดำมาก็งอกฟันที่เคยแน่นมากแต่ยังหนุ่มยังแน่นก็โยกคลอนบางทีก็หลอนไปอันนี้ตาก็มัวหูก็อะไรต่ออะไรก็ทรุดโทรมไปนี่ความไม่เที่ยงมันแสดงให้เห็นแล้วเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็หวั่นไหวไปมาอาการที่มันหวั่นไหวเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทุกข์การที่เราบังคับให้มันนิ่งๆไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอันนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปลงก็วางแบบนี้นะเมื่อเห็นแล้วนะเมื่อพิจารณาเห็นแล้วต้องปล่อยต้องวางไม่ใช่ยึดถือเอาไว้ปล่อยวางแล้วก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันให้มากำหนดจิตนี่อยู่ภายในกำหนดความรู้อันนี้นะความรู้ความเห็นว่าร่างกายสังขารมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปอย่างนั้นก็มากำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี่จิตนี่แหละเป็นผู้รู้อ่ะรู้แจ้งในร่างกายสังขารนั่นนะถ้าไม่มีจิตตรงนี้แล้วไม่มีใครรู้เลยเมื่อมีจิตตรงนี้มาแล้วมันจึงรู้ให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็จะได้ปล่อยได้วางมันพอไปยึดเอาของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นทุกข์มันเดือดร้อนไปอย่างนั้นมันไม่เป็นไปตามใจหวังนี่แหละการภาวนานะขอให้พากันเข้าใจมันเป็นอุบายละความยึดความถือในของไม่เที่ยงเมื่อเราปล่อยวางของไม่เที่ยงได้ก็จะได้ของเที่ยงเป็นที่พึ่งได้ความรู้ยิ่งได้ความเห็นจริง
เมื่อใจนี่มันรู้ยิ่งมันเห็นจริงแล้วมันไม่หวั่นไหวกับถูกกับทุกข์กับดีกับชั่วอะไรต่ออะไรในโลกนี่แล้วเช่นนี้มันก็ไม่มีทุกข์แหละใจอย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักความดับทุกข์ดับที่ใจดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้ยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตดินนางเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวสมิเตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนสีริสนิจังวุธาปจายิโนยตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังบาลัง